ลำดับต่อไปนี้นะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่นะคะช่วงงาน Open House หลักสูตรปริญญาตรีควบโทสาขาวิศวกรรมการเงินนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวสุปิยาเมืองงามนะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับหลักสูตรนะคะร่วม2ปริญญาสาขาวิศวกรรมการเงินนะคะเป็นหลักสูตรตรีควบโทซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการค่ะระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิศวกรการเงินที่มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินและความรู้ทางด้านวิศวกรรมนะคะวันนี้ค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รั้วของนิด้าค่ะโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านคณบดีจากทั้ง2สถาบันนะคะขึ้นกล่าวต้อนรับนะคะทุกท่านค่ะท่านแรกนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์อภินันท์มหกุลคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นดาจันสมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.สมยศเกียรติวณิชวิไลคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองสถาบันวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนิด้าดิฉันขอกล่าวต้อนรับทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน Open House ของหลักสูตรวิศวกรรมทางการเงินในวันนี้หลักสูตรวิศวกรรมทางการเงินหรือบางทีเราเรียกย่อๆว่าหลักสูตรวก.นะคะเป็นหลักสูตรตรีควบโทแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างสจร.และนิด้าเราเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2562ปัจจุบันมีนักศึกษาแล้ว2รุ่นและกำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่3อยู่หลักสูตรนี้ทำให้นิด้าซึ่งเป็นสถาบันในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกวัตถุประสงค์ของหลักสูตรก็เพื่อการผลิตบุคลากรที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีผลต่อการทำธุรกิจการประกอบอาชีพแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาคการเงินการธนาคารที่เป็นภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลโดยตรงจากการพัฒนาของดิจิทัลเทคโนโลยีได้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางการเงินขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบิตคอยน์ก็ดีเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีก็ดีหรือว่าสกุลเงินดิจิทัลตลอดจนการใช้ AI ที่มาช่วยในการตัดสินใจทางการเงินนะคะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยทำให้อุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานยุคใหม่ที่จะมีทักษะความรู้ความสามารถแล้วก็ที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ซึ่งท่านผู้ร่วมงานในวันนี้ก็จะได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทำให้เราทราบถึงผลกระทบของดิจิทัลเทคโนโลยีต่ออุตสาหกรรมแล้วก็ความต้องการกำลังคนด้านวิศวกรรมทางการเงินนะคะจากวิทยากรซึ่งท่านเป็นล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงในอุตสาหกรรมสจร.และนิด้าได้ร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรนี้โดยเราได้ผสมผสานจุดแข็งของทั้งสองสถาบันเข้าด้วยกันก็คือด้านวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเงินของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจนิด้าเพื่อการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะสามารถตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เป็นตัวเร่งที่ทำให้ธุรกิจไร้พรมแดนในประเทศไทยเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเกิด
การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยแล้วก็ความต้องการของนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศด้วยที่เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่าด้วยเหตุนี้เนี่ยผู้บริหารของทั้ง2สถาบันจึงมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมทางการเงินเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสามารถทำงานทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศต่อจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดิฉันขออนุญาตที่จะกล่าวรายงานความเป็นมาโดยสังเขปของหลักสูตรด้วยเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์อภินันท์มหากุลค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมยศเกียรติวณิชวิไลคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณภาจันสมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์อภินันท์มหากุลนะครับท่านคณบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิยดาสุขเจริญศิลป์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและก็ท่านผู้บริหารของทั้งฝั่งของนิด้าและก็ฝั่งของสจล.วิศวะนะครับที่มาในวันนี้นะครับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรวิศวกรรมการเงินนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและก็นิด้านะครับซึ่งได้รวมเอาความเชี่ยวชาญของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญมานานกว่า60ปีนะครับเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับและที่สำคัญเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีหลักสูตรนานาชาติซึ่งท่านกำลังจะเข้าสู่หลักสูตรนานาชาติของวิศวกรรมการเงินนี้นะครับเป็นหลักสูตรนานาชาติที่มากที่สุดในประเทศไทยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับเรามีจำนวนหลักสูตรและแขนงรวมกัน16หลักสูตรและแขนงนะครับทางด้านวิศวกรรมและหลักสูตรวิศวกรรมการเงินหรือ Financial Engineering นี้นะครับเป็นหลักสูตรที่เป็นท็อป3ของผู้สนใจมากที่สุดของวิศวกรรมศาสตร์นะครับในปัจจุบันเรามีนักศึกษา1ปีต่อปีนะครับมากกว่า350คนที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติแต่ถ้าพูดถึงหลักสูตรปกติแล้วเรามีอยู่ประมาณ 1,500 นะครับซึ่งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดและเกิดขึ้นมายาวนานที่สุดความร่วมมือครั้งนี้นะครับเกิดจากการที่ท่านคณบดีพูดไปแล้วนะครับเป็นความที่เรามีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันนะครับนิด้ามีความเชี่ยวชาญสูงมากด้าน financial หรือการเงินและเศรษฐศาสตร์ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรามีความเชี่ยวชาญสูงบ้านด้านเทคโนโลยีนะครับ AI Fintech นะครับรวมไปถึงบล็อกเชนนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนะครับอาจารย์ที่สอนอยู่ในหลักสูตรนี้ถ้าท่านเคยได้ยินท่านดร.วีระบุญจริงนะครับก็ที่ฟ้องชนะ Apple เพราะเป็นผู้คิดค้น Siri คนแรกนะครับก็สอนอยู่ในหลักสูตรนี้และอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีแม้จะเต็มเปี่ยมยังไงก็ตามนะครับถ้าไม่มีความรู้ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์มันก็จะประยุกต์ได้อย่างไม่เต็มที่ความร่วมมือนี้จึงเกิดหลักสูตรตีควบโทวิศวกรรมทางการเงินซึ่งเป็นหลักสูตรที่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับอยู่ในท็อป3ของหลักสูตรอินเตอร์ของวิศวะลาดกระบังนะครับซึ่งเข้ายากมากๆนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้รับข้อมูลจากทั้งสองฝั่งคือฝั่งวิศวกรรมศาสตร์และฝั่งของทางสจล.และก็นิด้านะครับเพื่อเตรียมว่าท่านสนใจจริงหรือไม่นะครับก็ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ท่านจะรับความรู้หรืออย่างน้อยท่านจะรับรู้ว่าในโลกของอนาคตนะครับมีคนบอกว่า AI จะมาแทนคนผมถึงไปพูดที่ Impact มาแล้วก็มีบริษัททางด้าน Fintechลุกขึ้นและพูดว่าแม้ว่า AI จะแทนคนอาชีพที่จะหายไปมันอาจจะไม่ใช่อาชีพที่เป็นวิศวกรรมนะครับ
ต่จะเป็นอาชีพเป็นเซอร์วิสจะหายไปเกือบหมดนะครับเพราะว่า AI ได้เข้ามาแทนที่คนไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะไปควบคุม AI ได้จะต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะบริษัทนั้นก็พูดเลยว่าต้องเป็นวิศวกรรมทางด้านการเงินนะครับงั้นการเตรียมความพร้อมของน้องในโลกอนาคตจะต้องเตรียมความพร้อมไปสู่อีก4ปีข้างหน้าไม่ใช่เตรียมเฉพาะปีนี้นะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่2มหาวิทยาลัยรวมพลังกันสร้างหลักสูตรที่ดีที่สุดทางด้านวิศวกรรมการเงินนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสของท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและก็ได้รับความรู้จากการโอเพนเฮาส์ครั้งนี้ขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมยศเกียรติวณิชวิไลค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณดาจันสมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ขึ้นกล่าวเปิดงาน Open House ในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนท่านคณบดีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านคณาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมของโครงการ Open House หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมการเงินซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกำลังจุดเริ่มต้นของหลักสูตรนี้คงต้องเริ่มจากการที่ทั้งสองสถาบันเล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมมือผนึกกำลังและทรัพยากรของทั้งสองสถาบันในการพัฒนากำลังคนของประเทศโดยเฉพาะกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลนและต้องการพัฒนากำลังคนของประเทศรองรับความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงให้ทันท่วงทีต่อการพัฒนาประเทศของกระแสโลกซึ่งอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกำลังคนรองรับการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการเงินเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทโดยความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งทั้งสองหลักสูตรนี้เราได้ให้นักศึกษาเรียนทั้ง2สถาบันใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งสถาบันตั้งแต่ปี1ที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาซึ่งการจัดการศึกษาของหลักสูตรนักศึกษาจะใช้เวลาศึกษา4ปีที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจและที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของสจล.และอีก1ปีที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจในการที่จะได้วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการเงินการจัดโครงการ Open House หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงินเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้ปกครองบุคคลทั่วไปได้รู้จักหลักสูตรรู้จักสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกระบังและได้รับความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางวิชาชีพทางวิศวกรทางการเงินนอกจากนี้กิจกรรมเปิดบ้านยังเป็นการสร้างความสุขความผูกพันในการเข้าสู่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกระบังได้เยี่ยมชมบรรยากาศสถานที่และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมต่างๆซึ่งจะเป็นแรงจูงใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่สนใจพิจารณาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงโอกาสในการที่จะศึกษาในสาขาวิศวกรรมทางการเงินและได้พิจารณาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทั้งสองสถาบันในอนาคตขอให้กิจกรรมในวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและขออำนวยความสุขให้แก่ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ดิฉันขอเปิดกิจกรรม Open House หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงินณบัดนี้ขอขอบคุณมากค่ะ